สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งจะพาไปชิมมื้อเย็นกันที่ห้องอาหาร Food Exchange นะคะโรงแรม Novotel Bangkok สุขุมวิท20ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมื้อเย็นเขาจะทำเป็นอลาคาร์ทนะคะก็คือเป็นอาหารตามสั่งนั่นเองเราสามารถที่จะสั่งอาหารอะไรก็ได้เลยตามที่เราชอบที่นี่เนี่ยเขาโดดเด่นทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอาหารที่เขาเสิร์ฟมีอะไรบ้างนะคะมาถึงเขาสั่งอาหารเสร็จเขาก็จะเสิร์ฟขนมปังอบกรอบร้อนๆพร้อมเนยก่อนเลยจะบอกว่าเด็กๆชอบกินขนมปังมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มที่เราสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลหรือว่าม็อกเทลค่ะตามชอบเลยอย่างจานแรกมาเป็นข้าวซอยไก่นะคะตัวนี้เนี่ยตัวน้ำแกงค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวเขาแยกตัวเครื่องมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็ใส่ตามที่เราชอบที่บุ้งชอบก็คือในส่วนของหมี่กรอบนี่หมี่ที่เขานำไปทอดนะคะมาเป็นลูกวงกลมแบบนี้น่ารักมากมีมาถึงก็ใส่เครื่องปรุงตามชอบนะคะเดี๋ยวใส่น้ำพริกเผาด้วยแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนึงคลุกเคล้าเข้าไปชอบตรงที่ว่ามีกรอบก้อนโตๆเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วก็บีบให้แตกนะคะคลุกเคล้ากับตัวน้ำข้าวซอยน้ำแกงเนี่ยอร่อยมากเลยต่อมาเป็นยำส้มโอกุ้งสดค่ะอันนี้ออกแนวแบบว่ามีรสหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นส้มโอสดๆแล้วก็เป็นกุ้งค่ะกุ้งเนี่ยที่บุ้งกินเนี่ยเขาเอาหางออกให้เรียบร้อยนะบุ้งว่าโอเคเลยแล้วก็มีกลิ่นของหอมเจียวด้วยค่ะตัวนี้เป็นอพิไทเซอร์ที่ดีงามกินเพลินมากขอบอกต่อมาค่ะพอดีว่าคราวที่แล้วนะได้กินเบอร์เกอร์ของที่นี่แล้วติดใจวันนี้ก็เลยสั่งมาอีกค่ะจะให้ดูว่ามันเป็นไจแอนต์วากิวจริงๆนะคะคือเนื้อวากิวชิ้นหนาหนามากหนาจริงๆเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นผักแล้วก็เป็นโคลสลอว์ค่ะเพิ่มความหอมมันนะบุ้งว่าอร่อยเลยทีเดียวสั่งเป็นแบบมีเดียมแรร์มาค่ะอันนี้ไม่ได้ผ่าให้ดูนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยสุกกำลังดีเลยทีเดียวต่อมาเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าของเด็กๆค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเขาใส่แพนเชตต้านะคะแล้วก็ให้ชีสพาร์มิชานมาเป็นขูดแผ่นๆแบบนี้แยกให้ต่างหากค่ะค่อนข้างครีมมี่เลยก็คือทำเป็นใส่ตะเลียนแท้ๆนะคะใส่ไข่แดงด้วยตัวนี้กลิ่นหอมเด็กๆกินเกลี้ยงค่ะอันนี้ผัดซีอิ๊วของออโต้ออโต้เขาอยากกินนะคะเป็นเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแล้วก็ใส่เนื้อหมูซึ่งเนื้อหมูเนี่ยเขามีการหมักมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็มีใส่ผักด้วยอันนี้แม่ชอบต่อมาเป็นไก่ย่างของโอเว่นค่ะตัวไก่เนี่ยเขาให้มาเฉพาะส่วนเนื้อก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะเอากระดูกออกเรียบร้อยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นมาพร้อมรับประทานมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วที่บุ้งชอบมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีใส่มะขามเปียกด้วยนะคะตัวนี้เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวแล้วก็ตัวส้มตำค่ะส้มตำก็จะเป็นส้มตำไทยแล้วก็ใส่ปลากรอบแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยก็คือครบชุดตัวนี้แม่กินส้มตำแล้วลูกกินไก่ย่างเนาะจานนี้ของบุ้งเองค่ะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะเขาเอาปลาเนี่ยคือแลกก้างออกหมดเลยแล้วก็นำไปนึ่งมาแล้วก็ให้ซอสมาต่างหากแบบนี้ค่ะแล้วบุ้งก็ตักซอสใส่ตามที่บุ้งชอบอยากจะกินเผ็ดมากน้อยแค่ไหนน้ำจิ้มก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเป็นพริกตำอันนี้คือสิ่งที่บุ้งชอบคือเขาไม่ได้เอาไปบดในเครื่องปั่นนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นพริกเป็นเนื้อพริกแบบนี้นะคะก็มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวค่ะแล้วก็หวานนิดนึงเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะถัดมาเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะพอดีว่าพนักงานที่ร้านเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมนูนำก็เลยสั่งมาคือเขาเอาไก่ไปทอดก่อนแล้วก็ออกแนวหวานๆนิดนึงนะคะต่อมาเป็นบีฟชีสก็คือแก้มวัวนำไปตุ๋นค่ะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวซอสด้วยเสิร์ฟพร้อมกับมันบดที่อยู่ด้านล่างค่ะตัวนี้มีรสชาติในตัวแล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยค่ะสามารถตักกินอย่างนี้ได้เลยนี่ไงพวกเอาซ่อมเขี่ยมานี่ก็เห็นเลยว่าสามารถที่จะใช้ซ่อมกินได้เลยนะคะนิ่มดีนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่กินไปคืนนั้นนี่คือกินกัน3คนแม่ลูกนะคะมากมายไก่กองแต่จะบอกว่าหมดนะคะไม่เหลือเลยแหละขอบอกอร่อยมากเลยก็ส่วนตัวบุ้งคิดว่าที่ห้องอาหาร Food Exchange เนี่ยมีอาหารให้เลือกหลากหลายดีค่ะคือทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งอย่างอาหารไทยเนี่ยเชฟก็ปรุงมาได้แบบรสจัดจ้านโอเคคือถูกใจคนไทยนะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารของฝรั่งเนี่ยก็ทำได้ดีคือดีมากเลยด้วยแหละอย่างตัวเบอร์เกอร์นี่บุ้งกรี๊ดมากนะคือกินไป2ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะคือตอนบ่ายกินไปชิ้นนึงแล้วก็ตอนเย็นยังติดใจกินอีกชิ้นนึงจริงๆมีจานนึงที่บุ้งชอบแต่ว่าไม่ได้สั่งมานะคะเพราะว่าอยากจะลองอาหารไทยก็คือเป็นตัวเพนเน่ค่ะซอสเห็ดแล้วก็มีเป็นไส้กรอกอิตาเลียนตัวนั้นก็อร่อยมากเช่นกันจริงๆแล้วคุณแล้วก็ยังกะอยากกลับไปกินอีกเนาะยังไงไปชิมกันดูได้ที่ห้องอาหาร Food Exchange นะคะโรงแรม Novotel Bangkok สุขุมวิท20ค่ะ